เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกไปแตะ 1,401 จุดครับนะครับบวกไปประมาณ20กว่าจุดด้วยกันเนี่ยหลักๆที่มีการโฟกัสกันใน2ประเด็นครับคือ1เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาครับที่มันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเริ่มจากในภาคอสังหาก่อน2คือตัวเลขการท่องเที่ยวครับที่ถือว่าก็สอดคล้องกับหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้อย่างหุ้นAOT ครับนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มการบินครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็2หุ้นนะ A กับ B ครับ A ตัวแรกก็คือ AOT ครับนะฮะเมื่อวานนี้ AOT เนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับ 2.29% นะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานเนี่ย 1,600 กว่าล้านถือว่าไม่น้อยเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะสำหรับ AOT นะครับครับแล้วก็อีกหุ้นนึงก็คือบางกอกแอร์เวย์หรือว่า BA เนี่ยนะฮะก็เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาประมาณเกือบ 2% นะก็เรียกว่าปรับตัวต่อเนื่องเหมือนกันนะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานเนี่ยอาจจะเบาบางเมื่อเทียบกับวันศุกร์นะครับเมื่อวานนี้80กว่าล้านบาทนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็น2หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มองไปถึงการเก็งกำไรด้วยนะครับว่าไอ้ที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงก็ตัวเลขท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะนั้นก็จะสอดรับกับงบการเงินที่จะประกาศออกมาผมว่าน่าจะประมาณอีกสักสัปดาห์2สัปดาห์นี้ครับอย่าง AOT นะครับก็เขาจะมีเป็นงบของเขาก็คืองวดของไตรมาส2นะฮะเพราะว่าเขาจะไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นปีงบประมาณนะครับไตรมาสแรกเนี่ยประมาณตุลาถึงธันวาแล้วก็ไตรมาส2ของ AOT ก็คือช่วงระหว่างมกราถึงมีนาซึ่งปิดไปแล้วนะก็มีการประเมินนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์พายนะครับก็คาดการณ์ว่าผลประกอบการงวดไตรมาส2ของ AOT นะครับจะมีกำไรสุทธิ 5,976 ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยถึง 221% ก็เรียกว่า2เท่าตัวเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะฮะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 12% ปัจจัยหลักๆก็มาจากผู้โดยสารแล้วก็จำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากจีนเนี่ยสูงสุดถึง 1.8 ล้านคนด้วยกันอันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนนะครับในช่วงของไตรมาส2ของเขานะครับแล้วก็คาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจะมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เปิดใช้มาตรการฟรีวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีนะครับแล้วก็พายเองก็กำหนดคำแนะนำซื้อสำหรับ AOT ให้ราคาเป้าหมายนะครับ74บาทด้วยกันอัพไซด์ก็ยังพอมีอยู่ฮะ 10% อันนี้ AOT นะครับนะฮะส่วนหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่ามีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนั่นคือหุ้นของ BA ครับนะครับหรือบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับที่ถือว่าก็สอดรับกับตัวเลขการท่องเที่ยวสมุยเองก็เป็นหนึ่งจุดขายสำคัญของ BA นะครับที่มีเที่ยวบินเนี่ยไปลงเยอะที่สุดครับแล้วล่าสุดนายกก็ไปลงพื้นที่ที่นั่นมาแววๆว่าจะมีการอยากจะให้ขยายสนามบินด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็มีแรงบวกทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะครับจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ Financial Sirat ประเมินว่าผลประกอบการของไตรมาสที่1ของปีนี้ในส่วนของ BA เนี่ยกำไรปกติจะเติบโต 10-20% ครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารสนามบินสมุยที่เพิ่มขึ้นถึง 23% สูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับถึง 10% ด้วยกันโดยสมุยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสนามบินที่มีการฟื้นตัวที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับ6แห่งครับสนามบิน6แห่งของ AOT นะครับที่ยังมีผู้โดยสารต่ำกว่าระดับโควิดประมาณ 17-18% ในช่วงเดียวกันก็มีคำแนะนำนะครับให้ซื้อหุ้นของ BA ราคาเป้าหมายเนี่ย22บาทต่อหุ้นอ๋ออันนี้จากราคาปัจจุบันก็มีอัพไซด์อยู่โอ้ 28% นะเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย BA เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาประมาณสัก 12-13 บาทต่อหุ้นก่อนที่จะเห็นว่าราคามันเริ่มปรับขึ้นมาเรื่อยๆจากปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วยิ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะก่อนหน้าเนี่ยลงไปประมาณสัก 13-14 บาทแล้วก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจนล่าสุดเนี่ยไปปิดที่17บาท20สตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่า2หุ้นนะฮะก็สอดรับกันไปนะครับ AOT ก็อาจจะอัพไซด์น้อยกว่าหน่อยแต่ BA น่าสนใจนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ากรณีของ BA เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของผลตอบแทนที่เขาจะได้จากกองทุนกองทัพที่เป็นสนามบินของเขาด้วยนะสมุยนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าพออย่างที่คุณจตุพรพูดถึงว่าเอ๊ะหากมีการขยายสนามบินสมุยใช่ไหมฮะครับกองทุนสมุยเนี่ยกองทุนสังกองทัพของสมุยนะฮะกองหลีของสมุยเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะและตัวเนี้ยถ้ากับว่าอย่าลืมนะฮะกองทัพของสมุยเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสิทธิ์ในแกนของการเช่าไงเที่ยวบินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ค่าเช่าเนี่ยมันจะไปที่กองทัพซึ่ง BA เขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจก็ลองติดตามดูฮะก็ช่วงนี้ก็คือเกาะไปแหละฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะงบก็จะออกมาเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นของแบงก์ก่อน
ะฮะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นของบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่จะเป็นงบไตรมาส1นะครับที่จะออกมายกเว้น AOT นะฮะที่จะเป็นไตรมาส2ของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าวันนี้จะไปต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับ